สวัสดีครับมาพบกับมหาเวทผนึกมาฉบับมังงะตอนที่260แบบสปอยกันนะครับจากตอนที่แล้วก็มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นเกิดการเสียสละของพี่ชายที่ใช้ร่างกายของตัวเองเข้าบังเอาไว้ทำให้ยูจิยังปลอดภัยดีแต่ว่าหลังจากนั้นบราเธอร์อย่างโทโดอาโออิก็ได้กลับมาช่วยยูจิและคอยมากระตุ้นเขาในเวลาที่เสียกำลังใจอยู่และนอกจากนี้นะครับเราก็ยังได้รู้ว่าพลังการสลับที่ของโทโดยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเหลือผู้คนให้รอดจากการโดนอนาเขตของสุคุนะและในตอนสุดท้ายยูจิกับโทโดก็กำลังเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับสุคุนะและในตอนนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างมาติดตามชมกันได้เลยนะครับเปิดมาตอนนี้ยังอยู่ที่โทโดยูจิกับสุคุนะอยู่โทโดได้โชว์อุปกรณ์ชื่อว่าไวบราสแลปสำหรับแทนมือของเขาที่หายไปและเพื่อใช้วิชาสลับที่ของเขากล่องบรรยายได้อธิบายว่าโทโดได้เปลี่ยนวิธีใช้วิชาบูกี้วูดี้โดยการเอามือตบลูกเหล็กให้ไปกระทบกับแผ่นไม้แทนการปรบมือแล้วโทโดก็เริ่มตบไวบราสแลปเป็นการสลับที่ให้ยูจิมาโผล่อยู่ที่ด้านหน้าของสุคุนะจากนั้นก็สลับไปมาและโจมตีพร้อมกับยูจิเข้าใส่สุคุนะกล่องบรรยายได้อธิบายต่อว่าโทโดสามารถสลับคนได้ราว50คนต่อ1วินาทีนอกจากนี้การโจมตีของโทโดและยูจิก็เริ่มทำให้สุคุนะสับสนเพราะว่าโทโดได้กำหนดเงื่อนไขที่มีผลกับตัวเองเพื่อจำกัดจำนวนการสลับทีเมื่อลูกโลหะกระทบกับไม้ของไวบาสแลปโทโดสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพของอาคมนี้ด้วยการขยายขอบเขตอาคมของตัวเองให้กว้างพอและผู้บรรยายก็ได้กล่าวทิ้งไว้ว่าโทโดสามารถสลับคนออกจากอาณาเขตของสุคุนะได้สำเร็จและนั่นน่าจะรวมถึงพวกมากิและอีโนะที่ก่อนหน้านี้อยู่ในอาณาเขตเช่นเดียวกันแล้วสุคุนะก็ได้คิดในใจว่าหมอนี่มันเป็นพวกทนงตนและยากที่จะควบคุมที่สุดในบรรดานักคุณไสยมันปรากฏตัวออกมาตอนที่ฉันอยากให้ออกมาน้อยที่สุดเลยจากนั้นนะครับโทโดก็กระโดดเข้ามาเพื่อเตะใส่สุคุนะแต่ว่าสุคุนะก็กระโดดหลบได้โทโดสังเกตว่าสุคุนะสามารถหลบการโจมตีระหว่างที่อยู่กลางอากาศได้และในจังหวะเดียวกันนั้นเองยูจิได้คว้างก้อนหินไปที่ทางสุคุนะและโทโดก็ใช้วิชาสลับที่ยูจิกับหินก้อนนั้นและยูจิก็ถีบใส่สุคุนะเต็มแรงสุคุนะยังลุกขึ้นมาและคว้าหน้าของยูจิกะว่าจะโจมตีเต็มแรงแต่โทโดก็ใช้วิชาสลับตัวยูจิกับสิ่งของอีกครั้งทำให้ยูจิมาโผล่อยู่ที่ด้านหน้าของสุคุนะและต่อยใส่สุคุนะรัวๆแบบไม่หยุดจากจุดบอดของสุคุนะและฉากก็ตัดมาที่ทั้ง3คนเหมือนกำลังยืนอยู่บนรูเล็กโดยสุคุนะเข้าใจว่าโทโดสามารถกำหนดค่าต่ำสุดและสูงสุดในการสลับคนจากการสลับเพียง1ครั้งแต่ยังไงก็ตามมันเป็นไปไม่ได้ที่โทโดจะเข้าใจวิชาบูกี้วูกี้อย่างท่องแท้สุคุนะก็เลยพยายามที่จะอ่านการสลับที่ของโทโดซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ยูจิกำลังโฟกัสอย่างหนักสุคุนะคิดว่าโทโดอาจจะแกล้งทำเป็นว่าจะสลับกันได้หรือทำอย่างอื่นเพื่อหลอกเขาสุคุนะจึงตั้งท่าจะต่อยยูจิในจังหวะนั้นอย่างแรงไปเลยแต่ในตอนเดียวกันนั้นเองสุคุนะก็เหลือไปเห็นอีกาของเมเมแล้วก็คิดว่าตัวเองคิดผิดที่อ่านการกระทำของโทโดผิดไปสุคุนะเลยคิดที่จะหลบไปยังจุดบอดแต่รู้ตัวอีกทีก็โดนหลอกอีกครั้งโทโดไม่ได้สลับยูจิไปไหนเลยสุคุนะจึงโดนยูจิต่อยด้วยประกายธมินเต็มท้องหลังจากโจมตีสุคุนะด้วยประกายธมินยูจิก็ใช้มือเจาะเข้าไปกลางตัวของสุคุนะด้วยสีหน้าที่โหดเหี้ยมและในขณะที่มือของยูจิกำลังเจาะเข้าไปในปอดของสุคุนะสุคุนะก็ตั้งท่ากลางอนาเขตอีกครั้งแต่ว่าดวงตาของสุคุนะก็เหลือไปเห็นเงาลึกลับท่ามกลางหมอกควันโดยผู้บรรยายได้อธิบายว่าสุคุนะเป็นพยานให้กับคนคนนี้ว่าแข็งแกร่งเพียงใดสุคุนะได้เห็นดวงวิญญาณผีที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขาฆ่ากับมือดวงตาคู่นั้นยังเหมือนเดิมไม่มีผิดเพี้ยนไปแล้วก็จบตอนนะครับสรุปในตอนนี้นะครับหลังจากตัวเต็มออกมาเราคงจะได้เข้าใจเกี่ยวกับวิชาบูกี้วูกี้ของโทโดมากกว่านี้ส่วนสุคุนะก็ไม่รู้ว่าจะยังอีกนานหรือเปล่ากว่าพลังจะหมดแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ร่างกายของสุคุนะจะดูซูบลงกว่าตอนแรกๆที่เริ่มสู้ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าในตอนสุดท้ายผีที่แข็งแกร่งที่สุดที่ถูกสุคุนะจัดการไปได้โผล่กลับมาให้สุคุนะได้เห็นและนี่จะเป็นการกลับมาของโกโจซาโตรุกันหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเราคงจะได้เห็นการต่อสู้ร่วมกันของโกโจและยูจิอย่างแน่นอนและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรากันให้ด้วยนะครับ